สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนเมื่อได้ชมการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup รอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A เมื่อวันที่11ธันวาคม2564เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไปได้4-0เราจะไปดูกันครับเมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาจริงถล่มเมียนมาไป4-0ยึดจ่าฝูงซูซูกิครับกลุ่ม A แล้วแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าขอบคุณทีมชาติไทยมากเราไม่สนับสนุนทีมฟุตบอลทหารเมียนมาจากเมียนมาแล้วชาวมาเลเซียก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าไทยเล่นดีมากพวกเขาทำผลงานได้ดีที่สุดสำหรับถ้วยนี้และชาวสิงคโปร์ก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าตีมอร์เลสเตเสียแค่2 ประตูและคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าโอ้พระเจ้าไทยแข็งแกร่งมากและชาวไทยก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าราชาแห่งอาเซียนที่แท้จริงกำลังจะกลับมาและชาวเมียนมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าวันนี้พวกคุณทำได้ดีขอขอบคุณผู้เล่นเมียนมาและชาวอินโดนีเซียก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยไว้ว่าฉันเห็นทดเวลาเพิ่ม3 นาทีทำไมถึงกลายเป็น2 นาทีล่ะแปลกมากและชาวเมียนมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับสุขใจจากเมียนมาตอนใต้ยินดีด้วยประเทศไทยและชาวอินโดนีเซียก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นเกมที่ดีไม่มีข้อโต้แย้งช่างเป็นสไตล์ฟุตบอลสายอาเซียนอย่างแท้จริงนับถือทั้ง2 ทีมแล้วชาวไทยก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าโอกาสเยอะน่าจะยิงสัก10-0และชาวกัมพูชาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ายินดีด้วยประเทศไทยขอให้โชคดีในเกมหน้านะเมียนมาและชาวเมียนมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าฉันภูมิใจสำหรับทีมเมียนมาสำหรับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดภายใต้แรงกดดันและปัญหามากมายแล้วชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมเมียนมาไว้ว่าเมียนมาสู้ไม่ถอยน่าชื่นชมมากและชาวเวียดนามก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวไทยท่านนี้ไว้ว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันในนัดสุดท้ายด้วยรักจากเวียดนามคอมเมนต์ของท่านถัดมายินดีด้วยไทยแล้วเจอกันในรอบชิงชนะเลิศจากเวียดนามแล้วชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านนี้ไว้ว่าไทยจะต้องมาเจอมาเลเซียและชาวเมียนมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่เข้าร่วมในการแข่งขันแม้ว่าเราจะแพ้ถึง100 ประตูก็ตามฉันรักทุกคนพวกคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันยินดีด้วยนะประเทศไทยและชาวไทยก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวเมียนมาท่านนี้ไว้ว่าเล่นตุกติกมากเกมนี้เมียนมาและชาวเมียนมาท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้แบบนี้ครับผู้เล่นทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวแทนของเมียนมาพวกเขาเป็นผู้เล่นของหน่วยงานทหารและชาวเวียดนามก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้แบบนี้ครับฉันคิดว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยนั้นเป็นทีมอันตรายมาโดยตลอดนับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเวียดนามในการป้องกันแชมป์วันนี้ไทยเล่นได้ดีพรุ่งนี้เวียดนามจะพบกับมาเลเซียอีกครั้งสู้ไปด้วยกันนะทีมไทยและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าเราเป็นพี่น้องกันรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของเราไว้จากประเทศไทยและชาวมาเลเซียก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าสำหรับตัวฉันคิดว่าไทยและสิงคโปร์จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วชาวไทยก็ได้มาคอมเมนต์ประชดการเล่นตุกติกของทีมชาติเมียนมาไว้ว่ารายงานข่าวสถานการณ์ของทีมไทยในตอนนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตโชคดีจังและคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามก็ได้มากล่าวไว้ว่ายินดีด้วยไทยเจอกันในรอบชิงนะ แล้วชาวไทยก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านนี้ไว้ว่าเราจะรอคุณนะในรอบชิงเวียดนามและชาวไทยท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจไว้แบบนี้ครับเห็นพัฒนาการของเมียนมาแต่ไม่พอใจกรรมการที่คุมเกมไม่ได้เขาทำเหมือนไม่ได้เอาใบเหลืองใบแดงติดลงมาในสนามด้วยแล้วชาวกัมพูชาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าไทยเหมาะกับการเป็นแชมป์ไม่ใช่เวียดนามคอมเมนต์ของท่านถัดมาทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากนับถือในฝีมือประเทศไทยมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากมายจากเกาหลีใต้และชาวมาเลเซียก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับ
การแพ้ทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนไม่ใช่เรื่องน่าอายเราเห็นการพัฒนามากมายจากเมียนมาในช่วงนี้พยายามให้มากขึ้นสิ่งที่จะทำให้เมียนมาภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้นสู้ๆนะเมียนมาและชาวลาวก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าไทยเล่นดีนับถือเมียนมาที่มีสปิริตในการเล่นและชาวมาเลเซียก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าไทยเล่นดีมากพวกเขาดูดีขึ้นมากจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งก่อนและมีฟอร์มการเล่นที่ดีสำหรับบอลถ้วยนี้พวกเขาฝึกซ้อมมามากจริงๆในการจ่ายบอลแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ยังส่งบอลได้อย่างแม่นยำพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมโปรสำหรับถ้วยนี้แล้วชาวมาเลเซียท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์ของชาวมาเลเซียท่านนี้ไว้ว่าทีมเมียนมาชุดนี้เป็นชุดบีไม่มีนักเตะดังๆเป็นนักเตะระดับเดียวกันกับติมอร์เลสเตรอฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นี่จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของทีมชาติไทยแล้วชาวอินโดนีเซียก็ได้มาคอมเมนต์ชมทีมชาติไทยไว้แบบนี้ครับไทยส่งบอลและควบคุมบอลได้ดีแล้วชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าทีมชาติไทยยิงประตูได้จำนวนมากยินดีด้วยคอมเมนต์ของท่านถัดมายินดีกับทีมไทยกับผลงานที่ยอดเยี่ยมชนาธิปเล่นได้เหนือกว่าคนอื่นๆเมียนมาอย่ายอมแพ้ขอแสดงความนับถือจากมาเลเซียและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ารอบชิงชนะเลิศยังคงเป็นเวียดนามพบกับสิงคโปร์อย่างแน่นอนก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อทัพช้างศึกเอาจริงถล่มเมียนมาไปถึง4ประตูต่อ0ยึดตำแหน่งจ่าฝูงซูซูกิครับสรุปผลการแข่งขันของกลุ่ม A ในวันนี้คู่แรกตีมอร์พบกับฟิลิปปินส์ตีมอร์แพ้ให้กับฟิลิปปินส์ไปถึง0ประตูต่อ7ส่วนทางด้านทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป4ประตูต่อ0จากผลการแข่งขันในวันนี้ของกลุ่ม A เราจะเห็นว่านะครับตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง2นัดชนะ2นัดมีทั้งหมด6คะแนนโดยมีผลต่างประตูได้เสียอยู่6ส่วนอันดับที่2ของตารางคะแนนในกลุ่ม A เป็นสิงคโปร์แข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนเช่นเดียวกันแต่มีผลต่างประตูได้เสียน้อยกว่ามีทั้งหมดอยู่4ประตูอันดับที่3เป็นฟิลิปปินส์แข่ง2นัดชนะ1แพ้1มีทั้งหมด3คะแนนมีผลต่างประตูได้เสียอยู่6อันดับที่4เป็นเมียนมาแข่ง3นัดชนะ1แพ้2มีทั้งหมด3คะแนนติดลบอยู่5นะครับประตูได้เสียและอันดับสุดท้ายหลังท้ายสุดของตารางคะแนนติมอร์เลสเตแข่ง3นัดแพ้3นัดมี0คะแนนผลต่างประตูได้เสียลบ11โปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในศึกชิงเจ้าอาเซียนนัดที่3ในวันที่14ธันวาคม2564ในเวลา 16:30 นตามเวลาประเทศไทยและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเล่นของทีมไทยในแมตช์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเออรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ